มาดูทองคำกันบ้างนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวหวือหวาในช่วงนี้เองนะครับมีความน่าสนใจหรือยังนะครับคนที่จับจ้องอยู่เข้าซื้อได้หรือยังหรือว่าแนวโน้มตอนนี้เองจะต้องวางกลยุทธ์กันอย่างไรนะฮะวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท 5G Bullion Future นะครับวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับครับสวัสดีครับครับภาพรวมการลงทุนทองคำช่วงนี้กลับมาให้ความน่าสนใจอีกครั้งนะครับปัจจัยผลักดันมาจากส่วนอะไรกันบ้างครับครับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับตอนนี้เนี่ยต้องจับตาเลยครับเพราะว่าแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มระบาดในโซนเอเชียนะครับจากอินเดียขยายวงกว้างไปยังยุโรปไปยังอังกฤษตอนนี้เริ่มมีสัญญาณของการระบาดไปยังฝั่งสหรัฐครับปัจจัยการระบาดเนี่ยทำให้หลายคนกำลังกังวลนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐได้รับผลกระทบต่อจากการกลายพันธุ์ของโควิด-19 แล้วก็การระบาดกลับมาเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนชาวสหรัฐการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเฟดมีการส่งสัญญาณชัดเจนครับว่าจะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็กระเตื้องขึ้นแต่ถ้าการระบาดของโควิด-19 กลับมาส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอีกครั้งก็อาจจะทำให้เฟดมีการเปลี่ยนท่าทีในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยกำลังจับตาดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะเอาอย่างไรต่อการกลับมาระบาดของโควิด-19 ณปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีความแน่นอนครับว่าการระบาดในระลอกนี้จะส่งผลกระทบให้มีจำนวนผู้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลในสหรัฐในระดับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามียอดผู้เสียชีวิตสูงขึ้นเหมือนกับรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยอาจจะไม่ได้รุนแรงก็ได้ถ้าวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาของสหรัฐซึ่งเป็นวัคซีน mRNA มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงได้จริงสำหรับการกลายพันธุ์ของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านะครับแต่แน่นอนถ้ามีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อกลับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่ามาตรการในส่วนของการป้องกันการระบาดสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะถูกนำมาใช้เพิ่มเติมทั้งนี้เราก็ยังมองว่าในระยะสั้นเนี่ยประเด็นการระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนยังคงต้องจับตาประเด็นถัดไปก็คือต้องดูว่าเฟดจะมีการดำเนินนโยบายการเงินเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการโควิด-19 กลับมาระบาด เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือวัคซีนที่มีการฉีดไปโดยเฉพาะวัคซีนในฝั่งสหรัฐที่เป็น mRNA เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดก็ตามดูเหมือนว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับคือเรียกได้ว่าเดลต้าเนี่ยสร้างความกังวลไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นลามไปถึงสหรัฐที่เดียวนะครับดังนั้นเองความกังวลแบบนี้ทองคำในสินทรัพย์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยแรงหนุนต่างๆเนี่ยมันจะผลักดันราคาทองให้ระยะต่อไปเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับกรอบความเคลื่อนไหวในระยะนี้ที่ทาง YLG ประเมินไว้เป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยทองก็กลับมาปิดลบเหมือนกันเพราะยังมีปัจจัยเรื่องบอนด์ยีลด์เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ลดลงมา8ดอลลาร์ได้นะครับประมาณ 1,800 วนเวียนอยู่แถวนี้ครับคุณวรุษครับครับในปัจจุบันต้องบอกว่าการระบาดของโควิด-19 ครับส่งผลเชิงลบนะครับต่อเศรษฐกิจในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปแล้วก็เราจะเห็นทิศทางของสกุลเงินปอนด์กับสกุลเงินยูโรมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคำในระยะสั้นครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจของอังกฤษสุดตัวลงก็ฉุดเงินปอนด์ของอังกฤษให้ร่วงลงนะครับทองคำซึ่งเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับสกุลเงินปอนด์กับสกุลเงินยูโรก็อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาด้วยแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 ก็ตามนะครับแต่ต้องบอกว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยยังไม่ได้ขยายวงกว้างหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอยู่นะครับก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยอ่อนตัวแล้วก็มีการย่อตัวลงมาครับดังนั้นเรายังมองว่าในระยะสั้นเนี่ยทองคำอาจจะอ่อนตัวและย่อตัวลงมาแต่ว่าในระยะกลางแล้วก็ระยะยาว
หลายคนยังคงประเมินครับว่าโควิด19ที่ระบาดเนี่ยยังไงก็ตามเถอะสหรัฐเองก็ไม่น่ารอดนะครับก็น่าจะทำให้ทองคำในระดับสินทรัพย์ปลอดภัยขยับขึ้นดังนั้นจังหวะที่ราคาย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาครับน่าจะเป็นจังหวะที่เราสามารถเข้าซื้อหรือเป็นลักษณะของการเข้าเก็บทองคำเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับทั้งนี้เราให้แนวรับครับบริเวณ1,791เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลงมา1,794-1,791ชนระดับดังกล่าวมักจะมีการเด้งแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นรอบที่ผ่านมาครับลงมา1,791ดีดขึ้นไปถึง1,833ดังนั้นเนี่ย1,791จึงเป็นจุดที่น่าสนใจในส่วนของการเข้าซื้อนะครับทางที่เป็นราคาทองคำแท่ง 96.5 ของราคาเงินบาทก็ประมาณ 27,850 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าระยะสั้นครับราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นก็ให้ดูแนวต้านย่อยบริเวณ1,818เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าไม่ผ่านก็แบนขายครับเพื่อเป็นการเล่นล่อเพราะว่าทองคำยังคงถูกกดดันจากปอนด์กับยูโรที่อ่อนค่าลงมานะครับ1,818คิดเป็นราคาเงินบาทก็ 28,250 บาทต่อบาททองคำครับแต่ว่าถ้าเกิดผ่านระดับดังกล่าวได้นะครับเรามีแนวต้านสำคัญก็คือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ1,833ก็ 28,500 บาทต่อบาททองคำก็ยังคงเล่นสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นได้ครับในช่วงนี้ครับดังนั้นเองสำหรับนักลงทุนหลากหลายส่วนเนี่ยกลยุทธ์สำคัญมากๆนะครับทั้งคนที่มีทองอยู่ในมือแล้วหรือว่าคนที่จับจ้องๆอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเราจะให้คำแนะนำกับเขายังไงบ้างครับครับสำหรับนักลงทุนที่มีทองคำอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ย YLG ยังมองครับว่าเทรนแล้วก็ทิศทางของราคาทองคำยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์หรือว่าเงินของนักลงทุนที่มีอยู่เลยนะครับถ้ายังมีเงินเหลือหรือว่ายังเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงจะแบ่งพอร์ตมาถือครองทองคำหรือสะสมทองคำเพิ่มก็ได้ถ้าราคาไม่หลุด1,791เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับจะทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของทองคำเนี่ยยังคงเป็นบวกได้ต่ออย่างไรก็ตามถ้าหลุดก็อาจจะสต็อปลอสแล้วก็ตัดขาดทุนบางส่วนที่บริเวณ1,791ก็ได้ก็เป็นการควบคุมแล้วก็บริหารความเสี่ยงโซนที่ปลอดภัยในส่วนของการเข้าซื้อทองคำอีกครั้งนึงนะครับเราก็มองว่าอาจจะไปรอใกล้เข้าซื้อใกล้ๆแถวบริเวณ1,674เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์อีกชุดนึงก็เป็นในส่วนของแนวโน้มที่เป็นลักษณะของการลงทุนในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวถ้าระยะกลางไม่หลุด1,791เนี่ยค่อนข้างมีสัญญาณค่อนข้างสดใสครับนอกจากนี้นะครับถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงถ้าดูแล้วราคาสามารถเบรกเอาท์หรือว่าผ่านระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ1,833เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้นะครับจะถือต่อไปลุ้นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นแถวๆ1,866เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็ได้ครับถ้าผ่านได้เนี่ยเรามองว่าโมเมนตัมของตัวราคาทองคำมีลุ้นที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อหาระดับสูงสุดของปีในโซนของบริเวณ1,917เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็เป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นจุดที่ต้องสังเกตแต่ละจุดครับดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเราจะเห็นการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่ชัดเจนมากขึ้นครับYLG ยังมองครับว่าอาจจะใช้ปัจจัยพื้นฐานนะครับเป็นตัวกำหนดหรือเป็นตัวชี้นำในส่วนของทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติมซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนก็รอนะครับดูว่าเฟดเองจะตัดสินได้ยังไงต่อทิศทางการกลับมาระบาดของโควิด-19ซึ่งถ้าคุณโจโรมพาเวลประธานเฟดมีการออกมาแสดงถึงท่าทีในการประชุมของวันอังคารและก็วันพุธหน้าของเฟดนะครับว่าอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจณปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ยังคงมีความผันผวนหรือความเสี่ยงอยู่ท่าทีดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่มันหนุนให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็เลยรอดูในส่วนของผลการประชุมของเฟดดังนั้นจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเราก็แนะนำว่า
ก็อาจจะเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อหรือเข้าเก็บเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นตามการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อครับครับน้ำหนักในพอร์ตคุณสมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับทองคำช่วงนี้ฮะครับตอนนี้ต้องบอกว่าลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนี้ตัวบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรในรูปแบบของดอกเบี้ยเนี่ยต้องให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างน้อยหรือค่อนข้างต่ำเราจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับขาแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับลดลงต่อเนื่องเลยใช่ครับดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนสำหรับนักลงทุนที่จะถือพันธบัตรหรือฝากเงินก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยลงตามไปด้วยจากนั้นเนี่ยเรามองว่าอาจจะแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยเข้ามาพัฒน์ในฝั่งทองคำเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้เมื่อก่อนเราแนะนำว่าอาจจะถือทองคำในพอร์ตประมาณสัก15หรือ 20% เป็นการ asset allocation หรือเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนะครับแต่เนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยหลายสินทรัพย์เริ่มปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงเราแนะนำว่าอาจจะเพิ่มการลงทุนมายังตัวตลาดทองคำเนี่ยสัก20-30%ก็สามารถทำได้นะครับถ้าเป็นนักลงทุนที่มีความชำนาญหรือลงทุนในตัวทองคำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มพอร์ตขึ้นมาได้ถึงประมาณ 30% เลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นแบ่งในส่วนของพอร์ตทองคำว่าพอร์ตนึงเป็นลักษณะของการเล่นสั้นพอร์ตนึงลงทุนระยะกลางแล้วก็พอร์ตนึงลงทุนในระยะยาวเรามองว่าการซอยพอร์ตเป็นสั้นกลางยาวน่าจะทำให้ผลประกอบการของพอร์ตของนักลงทุนแต่ละท่านเนี่ยมีผลกำไรมากกว่าการลงทุนแบบการถือยาวๆแบบเป็นลักษณะของการถือยาวตลอดแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตหรือว่ามีการปรับในส่วนของสถานะการลงทุนตามสภาวะการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเพราะว่าทองคำเองก็มีเทรนแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างชัดเจนครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นเกี่ยวข้องกับทองคำนะครับขอบคุณมากครับคุณวรุษครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ